เวลาที่อธิษฐานจิตตอนเช้าเมื่อเช้านี้ก็อธิษฐานจิตกับเสียงของหลวงตาแล้วก็พี่เปิ้ลก็รู้สึกสบายนะคะร่างกายสบายเพราะว่าหลังจากที่เหนื่อยมาก็เลยรับพลังต่อเจ้าค่ะนั่งรับพลังต่อแล้วก็รู้สึกว่าการรับพลัง15นาทีนี่มันได้พลังเหมือนกับหลับเป็นชั่วโมงเลยตรงเนี้ยมันแช่เปล่ามันผิดหรือเปล่าหรือมันควรยังไงเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำบ่อยๆอะฮะทุกเช้าเลยอะถ้าเป็นไปได้สาธุก็กับเขากับหลวงบากบาทุกท่านนะครับเมื่อเช้าก็พอดีตอนที่ประเคนอาหารในหลวงตาเนี่ยพอดีตอนที่ประเคนอาหารตอนเช้าก็หลวงตาก็มาลองดูทางขวามือซิอะไรเงี้ยก็เห็นพี่เปิ้ลพี่เปียกเนาะพี่เปียกหลายๆคนนะครับแล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงด้านเนี้ยก็นั่งทําอะไรสักอย่างอ่ะนั่งทําอะไรสักอย่างในที่นี้หมายว่าเข้าไปแช่ในอารมณ์คือแช่ความสบายแช่สิ่งที่ตัวเองอยากอย่างที่พี่เปิ้ลบอกเนี่ยว่ารับพลังเนี่ยมันมีตัวเนี่ยรับพลังไปแช่ในพลังรู้สึกดีกับสิ่งเหล่านี้คือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ present moment แต่มันเป็นการเอาตัวเราไปแช่ในบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบยกตัวอย่างอารมณ์สงบๆอย่างพี่เปียกหรือพลังอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยมันเป็นตัวเราไปแช่โดยที่เราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้ในปัจจุบันทั้งอายตนะทั้ง6เราไม่เปิดเลยเราปิดหมดเลยแต่ไปอยู่ข้างในอย่างเดียวมันเรียกว่าแช่นะครับไม่ใช่รับพลังอะไรมันเป็นการแช่แล้วก็ยิ่งแช่นานเนี่ยมันเราจะไม่เห็นตัวเองเพราะเราตัวเราไปแช่อันเนี้ยมันจะไม่ตื่นรู้ไม่เป็นปัจจุบันขณะแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องใจเพราะว่ามันห่างไกลไปอีกท่อนนึงเลยเพราะว่าเรายังอยู่ในส่วนแช่อยู่ครับแช่ในอารมณ์ที่เป็นก็เป็นขณะนั้นนะครับชัดเจนจ้ะค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณหมอค่ะคำถามที่2ปรุงเจ้าค่ะคือแบบเวลาสวดมนต์นะคะก็อนุสัยที่ชินนะเจ้าค่ะก็พยายามจะน้อมไปถึงความหมายของคำที่สวดนะคะมันก็จะมีสิ่งที่ผุดขึ้นมาเลยเป็นนี้แปลว่าอย่างนี้แปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้อย่างนี้เข้าใจแล้วน้อมใจแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นการปรุงหรือไม่เพราะถ้าหากว่าสวดไปเปล่าไม่คิดอะไรมันเป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงนี้พี่เปิ้ลไม่แน่ใจพี่เปิ้ล confused ว่ามันจะเป็นยังไงที่เป็นปัจจุบันเพราะว่าใจน้อมในความหมายของพระสัทธรรมถึงใจเจือเข้าไปในใจเรารู้สึกได้ถึงเช่นโดยเฉพาะสิ่งที่โดนบ่อยๆตรงถึงพระธรรมอะค่ะเข้าใจแล้วก็อ่ะพระสงฆ์โอกราบต่อตรงนี้มันเป็นอารมณ์อีกหรือเปล่าที่เราไปแช่อีกหรือเปล่าคะคือตามที่หนูเข้าใจนะคะตอนที่เราสวดเราก็สวดไปเราก็เข้าใจตามบทสวดอันนั้นแต่ว่าที่เราก็ไม่ได้หลงจะไปอะไรต่อสวดจบมันก็จบตรงนั้นแล้วอะค่ะคือเหมือนแบบรู้สึกอะไรสวดอะไรก็ตรงนั้นแล้วก็สวดเสร็จก็จบไม่ได้ติดใจอะไรต่อไม่ได้มีอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะเราสวดมนต์เราก็ต้องรู้สึกถึงบทสวดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นในระหว่างสวดอยู่แล้วถูกมั้ยคะอันนั้นก็เป็นปัจจุบันแล้วค่ะในการสวดจบก็คือจบค่ะกับขอกราบหลวงตาค่ะขอกราบพี่เปิ้ลนะคะคือจริงๆอ่ะเหมือนที่น้องจักรจันบอกค่ะว่าเวลาสวดนะมันโดยปกติธรรมชาติอ่ะมันเวลามาเราพูดถึงสิ่งนี้มันจะมีภาพขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าสิ่งที่พี่เปิ้ลทำอ่ะมันคือการพยายามนึกภาพอันนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้จะไม่ใช่นะคะคืออันนั้นมันคือเอาตัวเราอะไปพยายามน้อมแต่จริงๆแล้วอันนั้นมันคือการที่เราพยายามเอาตัวเราไปปรุงแต่ถ้าโดยปกติธรรมชาติอะพูดถึงช้างปุ๊บทุกคนก็มีภาพช้างขึ้นมาอยู่แล้วพูดตับไตไส้พุงมันก็ปุ๊บมาอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่สิ่งที่พี่เปิ้ลบอกเมื่อกี้พี่เปิ้ลพูดเหมือนกับว่าพี่เปิ้ลอะน้อมให้ภาพตัวนี้ขึ้นมาอันนั้นมันคือมันเอาตัวเราไปปรุงอะค่ะแล้วแบบเวลาที่อยังโขเมกาโยค่ะมันก็เห็นเป็นตับไตไส้พุงของเรามันไม่โคอย่างเงี้ยเหลือน้ำตับปอดอะไรเงี้ยมันเป็นตามคำศัพท์ไปเลยเนี้ยมันเป็นการปรุงหรือเป็นการน้อมหรืออยู่กับปัจจุบันหรือไม่มันอธิบายเข้าใจตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพากันหลงไอความเป็น present moment เนี่ยมันถึงทุกปัจจุบันขนาดเนี้ย
มันมีความเป็นอยู่โดยสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าในความไม่มีอะไรใจแท้ๆเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันเปรียบเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติแล้วก็สังขารในใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งเนี่ยคือทั้งหมดเลยที่จะไม่มีอาการแล้วมีอาการขึ้นมาไม่ว่าจะเพ่งจ้องเน้นกดข่มบังคับดิ้นรนค้นหาพยายามจงใจตั้งใจเจตนาเนี่ยเป็นความปรุงแต่งหมดเลยแล้วก็อารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้นมาในใจเราก็เรียกว่าจิตสังขารเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจิตเจตสิกอ่ะมันจะปรุงขึ้นมาเป็นสังขารหมดเลยแต่มันปรุงขึ้นมาในใจที่เป็นความไม่มีอะไรมันทุกปัจจุบันเนี่ยมันเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจแต่ใจไม่มีตัวตนหรอกมันเห็นก็ไม่ใช่มีตัวไปเห็นมันรู้ออกมามันรู้ด้วยใจที่เป็นความว่างเปล่าที่ความไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะแต่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มีอะไรปรากฏขึ้นมาไอ้ที่มีปรากฏขึ้นมาคือฝ่ายจิตสังขารที่ปรากฏขึ้นมาหรือว่าอาการของใจหรืออาการของจิตปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้สึกนึกคิดตึกตอบปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วหายไปในความไม่มีอะไรมันเกิดของมันเองแล้วหายไปของมันเองแล้วมันเกิดของมันเองหายไปของมันเองถ้าในปัจจุบันขณะเนี่ยยังเห็นอย่างนี้ไม่ได้รู้อย่างนี้ไม่ได้มันไม่เป็นเพรสเซนต์โมเมนต์ถ้าเราจะไปถามว่าอย่างนี้ตอนสวดมนต์เป็นเพรสเซนต์โมเมนต์ไหมตอนทำกับข้าวเป็นเพรสเซนต์โมเมนต์ไหมตอนอาบน้ำตอนทำนู่นทำนี่เป็นเพรสเซนต์ไหมถ้าเรายังไม่รู้จักใจไม่พบใจไม่เป็นเพรสเซนต์โมเมนต์เลยทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะสวดมนต์หรืออะไรก็ตามเพราะมันยังไม่เคยรู้จักใจเลยมันยังหลงไปเป็นสังขารตลอดเวลาถ้าไม่รู้จักใจถ้ารู้จักใจเสร็จแล้วคือสังขารทั้งหมดอ่ะมันเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจตลอดเวลาของมันเองและรู้อันเนี้ยมันก็รู้แก่ใจหรือรู้ด้วยใจของมันเองเข้าใจไหมอย่างนี้ไม่เป็นเพรสเซนต์โมเมนต์หรอกมันเราเข้าไปคิดโยมเปิ้ลอันนี้มันหลงก็ไปคิดคิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวไม่เข้าใจแสดงว่าโยมเปิ้ลพูดอย่างนี้บ่นอย่างนี้แสดงไม่เข้าใจไอ้ที่มันคิดได้มันเป็นอะไรมันเป็นสังขารใจแท้มันคิดได้หรือเปล่าแสดงว่าโยมเปิ้ลไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นใจธรรมชาติมันอยู่คู่กันตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่ตายเพราะว่าสังขารมันคือชีวิตที่ต้องดำเนินไปส่วนใจมันปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าอะไรเป็นสังขารแล้วก็ใจมันสังขารไม่ได้ใจมันรู้สองอย่างคือรู้อะไรเป็นสังขารและรู้ว่าใจแท้มันปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแสดงว่าหยุดเพื่อที่บทพุทธพร่องออกมาเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้วยใจอธิบายใหม่จักรจันทร์กับเนี่ยหยุดเพื่อเขาไม่เข้าใจจักรจันทร์กับแจนเอาสิไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นสังขารมันใจสังขารไม่ได้สังขารก็ยังเป็นสังขารไปเฮ้ยเราคิดตลอดเลยเราทำไมคิดตลอดแล้วเราพยายามจะช่วยตัวเราไม่คิดมันถูกไหมอย่างเงี้ยเอาขออนุญาตนะคะที่หลวงตาเมตตาค่ะก็คือว่าตอนเนี้ยแบบ อยากให้พี่เปิ้ลค่ะแบบอยากให้เห็นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราอะมีสองอย่างอยู่คู่กันมีสังขารที่เกิดดับและมีใจที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งสองสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตลอด อย่างเช่นเนี่ยค่ะคือใจของเราทั้งหมดเนี่ยใจของเราที่เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคือใจไม่ต้องมีใครมาบอกใจก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใจอยู่ในแบบอนุธาตุของร่างกายเราทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยสังขารอันเนี้ยคือสังขารสังขารมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบจะแกว่งอย่างเงี้ยจะแบบยังม้วนจะเป็นอะไรก็ตามสังขารเพราะว่าใจอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่สามารถจะไปบังคับให้สังขารอ่ะเป็นห่ออย่างเงี้ยหรือทำให้สังขารเป็นรูปหรือทำให้สังขารเป็นอะไรมันบังคับกันไม่ได้อ่ะค่ะคือใจอ่ะเป็นใจบริสุทธิ์ของมันอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้แต่มันอยู่คู่กับสังขารที่มันคอยปรุงแต่งคอยปรุงว่าเฮ้ยน่ะเราเห็นอะไรเราก็เอ้ยมาคิดงั้นเราเป็นอันนี้ดีกว่าเราเป็นอันนี้ดีกว่าเราไม่เข้าใจอันนี้เราเป็นอันนี้ดีกว่าคือมันอยากจะไปเป็นอันนี้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือสังขารคือสังขารเป็นสิ่งที่มันเหมือนสแกมเมอร์มันเหมือนพวกอะไรนะหลอกลวงมิจฉาชีพอะค่ะมิจฉาชีพที่มันพูดอยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยเนี่ยแบบแกวันนี้แกเป็นวงกลมดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปตามมันให้เราเป็นวงกลมดีกว่าทั้งที่แบ
เฮ้ยมันไม่มีเราจะต้องไปทำอะไรเลยด้วยซ้ำให้เราจะต้องเป็นวงกลมเราเป็นของเราอย่างเงี้ยทำไมเราจะต้องไปเป็นวงกลมมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะหรือว่าแบบที่บอกว่าเฮ้ยเราแบบสวดแบบเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยสวดมนต์อยู่แล้วเราก็เป็นของเราอย่างงี้ทำไมเราจะต้องไปถึกนึกถึงแบบตับไตไส้พุงหรืออะไรมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันแมวไม่ต้องพยายามไปเข้าใจไปต้องไปอยากไปเป็นอยากไปนึกถึงอยากไปอะไรเลยคือมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วแบบเรานึกได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละค่ะไม่ต้องอยากไปนึกเพิ่มเติมจากที่มันเป็นปกติของมันอยู่แล้วมันแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแล้วที่เราที่หนูคิดว่าที่มันเป็นลูปคิดวนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราพยายามจะนึกให้ออกเราพยายามจะอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยค่ะคือมันก็เป็นมันแค่มันหลอกเราก็ปล่อยมันไม่ต้องใช่มันไม่ต้องหลงไม่ต้องหลงมันแค่มาหลอกเราไอ้มิจฉาชีพอ่ะมันแค่มาหลอกเราว่าอันนี้ใช่ของแกหรือเปล่านะอันนี้ใช่ของแกหรือเปล่านะก็มันไม่มีอะไรใช่ของเราสักอย่างไม่ต้องไปหยิบมันไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยค่ะแค่ให้มันพูดแล้วก็ผ่านไปพูดแล้วมันผ่านไปเดี๋ยวมันเก่งมากเดี๋ยวมันก็คิดวิธีใหม่มาหลอกเราอีกแล้วเราจะติดกับมันไปทุกที่มาทุกครั้งที่มันหลอกก็มาเราก็เหนื่อยเราก็ทุกข์ใจดังนั้นมันพูดอะไรอ่ะให้มันพูดไปเลยแล้วก็ผ่านไปมันคือมิจฉาชีพตัวร้ายที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเราหลอกตัวเราเองที่เราไม่เข้าใจอะไรทุกวันนี้เพราะเราหลอกตัวเราเองว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแล้วก็แบบหลอกตัวเราเองไม่มีใครที่ต้องเข้าใจไม่มีใครจะต้องทำอะไรทั้งนั้นเราเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีใช้ชีวิตปกติของเราไปไม่ต้องไปสงสัยอะไรกลับมาเป็นปัจจุบันทุกปัจจุบันของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นมันไปเรื่อยเห็นแล้วก็อ่ะมิจฉาชีพผ่านเห็นสังขารผ่านเห็นสังขารผ่านเดี๋ยวเห็นไปบ่อยๆมันก็จะกลับมาได้เองแต่ตอนเนี้ยอาจจะต้องเริ่มจากการที่เราเห็นก่อนว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวมันก็ไปไอ้ตัวที่มีจริงอ่ะมันไม่มาพูดกับเราหรอกเพราะว่ามันไม่มีจริงมันเลยมาพูดแล้วก็ต้องให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะละเอียดมากๆเอาแจนแจนเอาละเอียดกว่าจักจันนี่เอาละเอียดขึ้นไปอีกก็อันนี้เสริมจากจักรจันทร์นะคะคือตอนนี้ก็คือเหมือนแบบประมาณว่าพี่มีความเชื่อกลุ่มนึงเหมือนแบบมีชุดความคิดอะเป็นของตัวเองอะว่าการเป็นธรรมหรือว่าการที่จะเป็นปัจจุบันอะมันจะต้องเป็นยังไงเหมือนแบบรู้กับตัวเองว่าอ๋อการเป็นปัจจุบันอะจะต้องมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้นน่ะตอนเนี้ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะพี่อะก็จะไม่เชื่อเพราะว่าพี่อ่ะมีเหมือนแบบเป็นคุณครูใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีบทเรียนอ่ะว่าบทเรียนเล่มนี้มันจะต้องเป็นคัมภีร์แบบนี้เท่านั้นอ่ะมันก็เลยไม่เชื่อใครแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าพี่อ่ะอยากรู้ว่าแบบปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะตอนเนี้ยพี่ต้องยอมรับก่อนว่าพี่อ่ะยังไม่ยอมรับอะไรบทเรียนนี้บทเรียนตรวจสอบเลยอ่ะมันเป็นสันดานใช่ค่ะตรวจสอบเลยแต่ว่าเป็นบทเรียนที่เราจดจำจากหลวงตามาว่าอ๋อหลวงตาสอนนี้งี้เออใช่อ้อเป็นอย่างนี้มันจะเปรียบเทียบตลอดเวลาเจ้าค่ะว่าเหมือนแม้กระทั่งจะพูดเนี่ยพี่ก็พยายามไม่คิดคือพูดโดยไม่คิดนะอย่างที่สอนไม่ต้องไปเตรียมสปีชมาพูดเนี่ยพูดไปเลยรู้สึกยังไงก็พูดเลยเนี่ยมันก็มีเป็นบทเรียนแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่ใช่ต่อต้านนะครับไม่ใช่เป็นการต่อต้านเพราะรับหมดน้อมรับหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเป็นการquestion ตัวเองเฮ้ยสิ่งที่เรารู้จริงเปล่าอ่ะใช่เปล่าเราทํางี้ถูกเปล่ามันจะมี question อย่างนี้ขึ้นมามันจะมี question อย่างนี้ขึ้นมาเจ้าค่ะว่าเราทําถูกต้องมั้ยเพราะเป็นอะไรที่ติดอยู่เรื่อยๆเลยเจ้าค่ะขุดยากมากแต่ตอนเนี้ยมันเปิดรับนะคะแต่ไม่ได้เป็นชุดความคิดของตัวเองนะคะเป็นชุดความคิดที่ จําจดสิ่งที่หลวงตาบอกแล้วก็กลับมาทบทวนนะคะก็เนี่ยค่ะช่วยด้วยอ่ะค่ะโอเคแต่กี้เนี้ยที่พี่ถามว่าพอมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเงี้ยมันจะถูกต้องไหมหนูตอบเลยว่าผิดทั้งหมดแค่นะตอนเนี้ยคือมันผิดทั้งหมดมันผิดตั้งแต่ที่พี่พยายามตรวจสอบตัวเองแล้วอ่ะ
ความจริงมันไม่ได้ต้องตรวจสอบอะไรจะสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปจะมีตับไตไส้พุงขึ้นมาก็ขึ้นไปทำไมต้องไปหาด้วยล่ะคะว่าตับไตไส้พุงที่ขึ้นมานะฉันปรุงแต่งหรือเปล่าพอพี่คิดอย่างนั้นปุ๊บอะปรุงแต่งเลยแต่ตอนที่พี่คิดโดยที่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะคิดอะอันนั้นอะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบมันเหมือนแบบเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการที่เราพิจารณาโยนิโสมานะสี่การทั้งหมดทั้งมวลอะมันก็คือว่าไม่ว่าอะไรที่มันจะขึ้นมาเป็นภาพก็ปล่อยให้มันขึ้นมาเป็นภาพไม่ต้องไปหาว่าอ๋อสิ่งที่ฉันรู้อะถูกหรือเปล่านะผิดหรือเปล่านะใช่คำสอนหลวงตาหรือเปล่านะพอทุกครั้งที่คิดคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดไม่มีอะไรถูกต้องเลยหยุดคิดแค่นั้นนะคะเมื่อหยุดคิดแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ความจริงว่าใจแท้ใจเดิมแท้ใจดั้งเดิมหรือใจที่แท้จริงตามธรรมชาติหรืออันติเมททุสมันคิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้แต่หลังจากหยุดคิดแล้วก็พบใจที่ไม่อาจคิดได้ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้หลังจากนั้นกิริยาการของขันธ์5ก็คงมีกิริยามีอาการของเขาตามธรรมชาติเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีอะไรเลยใจไม่มีอะไรเลยเปรียบเหมือนกับมันคือจักรวาลเดิมตัวในกิริยาจิตของขันห้ามเปรียบเหมือนในพยับแดดเกิดดับอยู่ในจักรวาลความว่างเปล่าของจักรวาลไม่ได้มีความหมายต่อจักรวาลอะไรไม่มีผู้ไปยึดถือจักรวาลไม่มีผู้ที่รังเกียจสังขารมันถึงเป็นทุกข์มันต้องพบใจซะก่อนจึงรู้ว่าใจแท้จริงเป็นยังไงมันคิดไม่ได้มันไม่มีอะไรปรากฏมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายไม่อาจถูกทำลายได้สิ่งที่เกิดดับได้เป็นเพียงแค่กิริยาอาการของจิตหรือจิตตังขารในขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจที่เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏไม่มีปรากฏการณ์เลยไม่มีตัวจิตตัวใจจึงไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเรามันรู้แก่ใจรู้ได้ใจรู้จักใจแท้ๆไม่ใช่ใช้คิดเอามันจึงคิดเท่าไหร่มันจึงไม่รู้หยุดคิดจึงรู้มาแต่ที่ท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคือมันต้องคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจมาก่อนจึงจะรู้ว่าอ๋อการหยุดคิดนี่แหละมันถึงจะรู้แล้วสุดท้ายหยุดคิดแล้วรู้อะไรก็รู้ว่าความคิดมันเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่รู้ส่วนรู้มันเป็นรู้ก็รู้ว่าความคิดนั่นเองเป็นความคิดปรุงแต่งไม่ใช่รู้ส่วนธรรมชาติรู้มันไม่อาจคิดได้ไม่อาจปรุงแต่งได้เรื่องนี้มันเคยคิดเอาวิเคราะห์เอาไว้ได้หรอมันต้องรู้จริงๆรู้จักใจรู้จักธรรมชาติของธาตุรู้มันต้องรู้จริงๆมันต้องมันวิเคราะห์เอาไม่เป็นพ